สวัสดีครับจอลิทูไทยอินไซด์ไทยแลนด์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณนุ่มรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนันท์คะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะ คุณผู้ชมทาง Spring New ทุกท่านวันนี้พฤหัสบดี12มีนาคมนะคะครับเข้าสู่ประเด็นนะครับด้วยความเคารพคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณนุ่มรัตน์ครับค่ะเช้าวันนี้ผมมีเรื่องไม่สบายใจอยู่2เรื่องเกิดอะไรขึ้นคะจากใจที่จริงๆนะฮะเรื่องอะไรคะเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกผมไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขโอ้ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็มีความคิดเห็นแบบนี้เหมือนกันนะคะทำไมคนดีเขาต้องอยู่ด้วยกันไม่ได้ มันเศร้าใจค่ะจะใช้คำว่าสลดหดหู่มันก็หนักเกินไปใช่เพราะมันเรื้อรังมานานแล้วด้วยนะปัญหาในกระทรวงนี้กระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วยคนดีค่ะปลัดกระทรวงคุณหมอณรงค์สหเมธาภัทรก็คนดีค่ะระดับนกหวีดทองคำต้องดีอีกฝั่งหนึ่งคนตระกูลสอซึ่งอยู่ข้างหลังรัฐมนตรีทั้งว่าการและช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขยุคปัจจุบันก็คนดีต่างฝ่ายต่างก็ดีแต่ทำงานไม่ได้นี่แหละขัดแย้งกันตลอดตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงนาทีนี้ในที่สุดนะฮะนายกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องตัดสินใจในเชิงนโยบายสั่งเด้งหมอณรงค์ไปเข้ากรุทำเนียบค่ะประจำสำนักนายกคือสถานการณ์มันมาถึงจุดต้องเลือกจะเลือกรัฐมนตรีหรือเลือกปลัดใช่เพราะต้องให้งานมันต้องเดินหน้าต่อไปไม่งั้นมันคาราคาสั่งแบบนี้ไม่ได้ก็เลยเลือกแล้วผมไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ก็คือเรื่องที่หนึ่งค่ะเรื่องแรกมาเรื่องที่สองอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรคะไม่สบายใจผมไม่สบายใจที่ผมไปทำให้คุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่สบายใจต้องเท้าความกันนิดนึงนะครับย้อนกลับไปเมื่อวานด้วยเหตุที่กระแสต่อต้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกระทรวงการคลังของรัฐบาลมันแรงเหลือเกินผมจึงขอโอกาสขอไปเปิดใจคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนะครับก็อย่างยาวอย่างเยอะเลยที่ผมได้สนทนากับคุณสมหมายภาษีผมก็ถามตรงๆนะคำถามแรกรู้สึกอย่างไรที่มันควรจะเป็นประเด็นทางการเมืองนะมันควรจะเป็นประเด็นเศรษฐกิจนะแต่ว่ามันได้บานปลายกลายเป็นประเด็นทางการเมืองมีอะไรตรงอะไรเข้ามาวุ่นวายมากมายไกลกองทีเดียวก็สนทนากันไปเมื่อจบบทสนทนาวางสายกันไปนั้นนะครับผมก็ได้พูดจาต่อเนื่องหลังจากนั้นนะครับแต่ไอ้สิ่งที่พูดจาไอ้สิ่งที่ต่อเนื่องนั้นนะครับหลังจากวางสายคุณสมหมายประสิทธิ์ไปแล้วนั้นนะครับมันได้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในบางประการนั่นนะครับซึ่งคุณสมหมายภาษีก็ไม่สบายใจผมทราบว่าคุณสมหมายไม่สบายใจผมยิ่งไม่สบายใจเป็นเท่าทวีคูณนะครับก็ต้องบอกกันนิดหนึ่งนะฮะด้วยความเคารพจริงๆนะผมเห็นใจคุณสมหมายภาษีที่เข้ามาในสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างเนี้ยโจทย์มันยากโจทย์มันเยอะหนักจริงๆเลยนะฮะและไอ้เรื่องภาษีที่ดินมันเป็นภาษีทางตรงมันเป็นภาษีทรัพย์สินโดยหลักการนักทฤษฎีภาษีไม่ว่าสำนักไหนเขาก็ยกธงเชียร์ทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะแต่ทำไมเมื่อเคลื่อนจะจัดเก็บกันไปนั้นจึงมีกระแสต่อต้านนะฮะก็ต้องมาสืบค้นหากันคำตอบกันนะครับก็พูดกันไว้ตรงนี้ก็แล้วกันสิ่งที่ผมพูดจาต่อเนื่องหลังจากสนทนากับคุณสมัยภาษีรัฐมนตรีคลังเช้าเมื่อวานแล้วทำให้ใครต่อใครอาจจะเกิดความเข้าใจผิดเนี่ยนะฮะสำคัญผิดในสิ่งที่ผมสนทนากับคุณสมัยภาษีผมก็คุณสมัยภาษีครับก็ขออภัยกันตรงนี้แล้วกันทีนี้เพื่อความชัดเจนนะผมจะเอาบทสนทนากับคุณสมัยภาษีเมื่อวานเนี่ยมาให้ได้รับชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งได้สนทนากันอย่างไรโดยที่ผมจะไม่มีอะไรต่อท้ายละค่ะให้เรารับทราบกันตามนี้ว่าท่านรัฐมนตรีได้พยายามอธิบายกับสังคมผ่านการช้าเมื่อวานอย่างไรไปเริ่มกันเลยครับค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับคุณสมหมายฮะส
สวัสดีครับคุณนายครับรู้สึกอย่างไรท่านผู้ฟังทุกท่านขอสวัสดีครับครับครับรู้สึกอย่างไรครับที่จากประเด็นเศรษฐกิจขณะนี้มันได้กลายเป็นเงื่อนปมทางการเมืองกันไปแล้วนะครับเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรู้สึกอย่างไรครับคุณนายก็ดูเป็นการเมืองไปหมดเลย ผมพูดจากความเป็นจริงผมพูดจากความเป็นจริงผมดูเป็นประเด็นของประชาชนผู้เสียภาษีนะฮะแล้วก็ผู้ที่จะเขาต้องเดือดร้อนนะถ้าเขาเสียภาษีนะครับผมดูประเด็นอย่างนั้นแต่ว่ามีผู้ที่สมควรจะเสียแล้วก็มาโหนประเด็นนี้ของผู้ยากจนเข้าไปด้วยมันก็เลยทำให้เรื่องใหญ่ขึ้นมาทำให้เรื่องบานปลายที่นี้ใหญ่ขึ้นมาทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจขอพูดอีกต่อยนิดเดียวได้ครับเชิญฮะผมรู้สึกผมยังรู้สึกดีอยู่นะครับผมรู้สึกดีผมคิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรที่มันควรจะทำแล้วประธานีขึ้นมาก็เสียของปฏิรูปทั้งทีนะครับค่ะอันนี้ประเด็นที่ผมจะถามที่คิดแล้วก็ผมคิดว่าที่แล้วมาเรามีการโกงการคอร์รัปชันการอะไรมารัฐบาลนี่ก็จะปราบให้มันหมดไปแล้วก็คนก็ควรจะทำเรื่องก็ต่อไปก็เลิกโกงเลิกคือคอร์รัปชันแล้วก็พูดหยุดแล้วทำไมเราไม่เจริญก็คนก็คิดกันออกว่าทำไมไปช้ากว่าเขาเรื่อยยิ่งไปคนอื่นก็แซงหน้าแล้วทำไมไม่คิดว่าแต่นี้ไปเรามาร่วมมือร่วมใจกันเสียภาษีที่ควรจะเสียที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นหลักที่ผมคิดนะแล้วผมเมื่อดูเรื่องที่ผมรับผิดชอบผมจะดูถึงผู้มีรายได้น้อยเนี่ยผมคิดหลายตลบเลยเนี่ยไม่ด่วนสรุปนะครับผมดูมากเลยแล้วก็จนถึงวันนี้ก็ยังไม่นิ่งเลยเนี่ยกำลังทดสอบตัวเลขอะไรต่ออะไรกันอยู่อีกยังไม่นิ่งยังปรับได้เรื่อยๆไส้ในของมันนะครับปรับจนกว่าจะเข้าครม.เศรษฐกิจของหน้านี่แหละโอเคทีนี้ถ้าพูดถ้าในมิติในความเป็นประเด็นเศรษฐกิจมันก็เป็นเรื่องของหลักการเป็นเรื่องของเหตุและผลแต่ถ้าเมื่อไหร่มันแปรสภาพเป็นประเด็นทางการเมืองมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วล่ะคำถามก็คือเรื่องที่มีหลักการที่ดีอย่างเรื่องภาษีที่ดินเนี่ยนะครับมันได้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองกลายเป็นเรื่องที่สังคมจำนวนไม่น้อยทีเดียวเกิดความรู้สึกต่อต้านขึ้นมานั้นนะครับวิเคราะห์ไหมครับว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากหนึ่งเก็บผิดเวลาเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นมาเรียกเก็บกันตอนนี้มันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายในความรู้สึกใจบาทเดียวมันก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายนะในความรู้สึกนะหรือวิธีการสื่อสารกับสังคมตั้งแต่แรกนะครับหรืออะไรครับก็วิธีการสื่อสารของสังคมเนี่ยผมก็ยอมรับว่าพอพูดกันมากกว่า1คนมันก็มีผิดบ้างพลาดบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยทีนี้เรื่องสำหรับว่าผิดเวลาเป็นผิดเวลาเนี่ยผมว่ามันไม่ผิดนะไม่ผิดเพราะอะไรเพราะอันนี้เนี่ยทำไปจะใช้ในปี2560นู่นแต่ตามรถแมพนี่ผมไม่คิดว่าผมจะอยู่บริหารประเทศอยู่ในตอนนั้นนะรัฐบาลนี้ก็ไม่อยู่ในตอนนั้นแต่เราทำไปเพื่ออนาคตและนี่ทำไมคิดว่าน่าจะต้องทำเพื่ออนาคตเพราะว่ายังไงเป็นตายร้ายดีพรรคไหนขึ้นมาเขาก็ไม่ทำเพราะเขาคะแนนนิยมก็จะเสียไปไอ้นั่นคือการเมืองแหละแต่รัฐบาลชุดนี้ท่านนายกท่านก็บอกท่านก็ไม่มีการเมืองผมถามว่าท่านจะสนับสนุนผมไปในทางที่ถูกที่ควรหรือไม่ถ้าทางท่านก็บอกว่าให้ผมเดินหน้าต่อไปแต่ให้ดูพวกผู้มีรายได้น้อยพวกเกษียณพวกอะไรให้มันชัดๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าบางหลายคนก็กลัวนะท่านนายกก็กลัวว่าคนที่เสียอยู่แล้วธุรกิจบ้านไอ้เชิงพาณิชย์เขาจะเสียมากขึ้นไปแย่ไหมอะไรผมบอกเขาเสียไม่สูงกว่าเดิมมีแต่ต่ำกว่าเดิมแล้วไม่ต้องไปนั่งเจรจาอะไรกันนะแล้วเสียต่ำกว่าเดิมธุรกิจนะครับถ้าธุรกิจที่เสีย 0.2% เนี่ยนอกจากพอบ้านมันเสีย 0.1 นะเกษตร 0.05 เป็นครึ่งกันไปทีนี้ยอมรับว่าวิธีการสื่อสารตั้งแต่แรกมันอาจจะมีปัญหาแต่ว่ายืนยันว่าเรียกเก็บภาษีที่ดินตอนนี้มันไม่ได้ผิดเวลาเลยเราทำตอนนี้ครับแล้วไม่ใช่ไปถึงออกกฎหมายแล้วมันจะเก็บได้มันต้องสร้างพื้นฐานของราคาที่ดินราคาประเมินซึ่งแน่นอนราคาประเมินมันจะต้องต่ำกว่าราคาตลาดนะครับไม่มีสูงกว่าราคาตลาด
แล้วก็ต้องทำเรื่องแบบบ้านราคาบ้านกันให้ถูกต้อง60แบบที่มีอยู่ตอนนี้ก็ผมก็คิดว่ายังหยาบอยู่ก็จะทำให้มันละเอียดขึ้นมาอีกต้องเตรียมตัวสร้างพื้นฐานของตัวที่จะไปจัดเก็บให้ดีก็จะฐานข้อมูลให้ดีครับครับซึ่งหมายความว่าเตรียมตัวมากเลยนะกฎหมายฉบับนี้ซึ่งหมายความว่าทำกันตอนนี้กว่าจะเก็บกันจริงๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย2ปี2ปีอย่างเร็วปี60ครับอย่างเร็วปี60ก็อีก2ปีข้างหน้า59ครับครับปี60อย่างเร็วนะฮะมันต้องเตรียมทำฐานข้อมูลเรื่องราคาประเมินที่ดินรายแปลงมันต้องทำราคาประเมินของบ้านแต่ละแบบและรวมไปถึงอบรมเจ้าหน้าที่และผมได้คุยกับสปช.ด้านนโยบายการเงินการคลังนะฮะผมบอกว่าก็ต้องสปช.ต้องช่วยด้วยล่ะการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นเนี่ยทำมาตั้งนานแล้วยิ่งทำเราบอกว่าท้องถิ่นยิ่งโกงคอร์รัปชันการประพฤติมิชอบกันมากมากกว่าส่วนกลางอีกเพราะการควบคุมในด้านการจัดเก็บรายได้การควบคุมโดยและเรื่องการใช้จ่ายการตั้งงบประมาณเขาต้องการการกำกับดูแลการช่วยแนะนำอะไรเนี่ยนะรวมทั้งตั้งหน่วยงานให้มันเข้มแข็งขึ้นในเรื่องนี้นะผมก็ได้บอกไว้ก็ต้องช่วยเสนอมาแต่ว่าที่ทำได้เนี่ยอย่างผมดูกระทรวงการคลังดูแลเนี่ยกรมบัญชีกลางเนี่ยผมต้องมอบหน้าที่เพิ่มเติมให้เขาต้องเสริมกำเกี่ยวและไปก่อนตั้งแต่เตรียมตั้งแต่บัดนี้แต่พวกนี้เป็นงานที่ต้องเตรียมก่อนจะเก็บภาษีในท้องถิ่นเนี่ยเก็บท้องถิ่นให้ท้องถิ่นจ่ายนะครับคือกระจายอำนาจอย่างแท้จริงเลยตอนที่กระแสสังคมจำนวนไม่น้อยทีเดียวเกิดการต่อต้านกันขึ้นมาก็เพราะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นจึงเกิดความรู้สึกว่ารับไม่ได้ประเด็นไม่ใช่เรื่องจะบังคับใช้จะเก็บจริงอีกกี่ปีข้างหน้าประเด็นไม่ใช่เรื่องจะเก็บกี่บาทประเด็นมันก็คือเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นแล้วมาเรียกเก็บภาษีอะไรกันทำไมอย่างไรตอนนี้รับไม่ได้เป็นความรู้สึกผมถามว่านี่ผมมานั่งทำงานเหนื่อยๆแล้วทำงานให้ดวงหน้าให้ประเทศชาติไม่มีคนชมบ้างเลยหรือจะมาผมก็ยังไม่ใช้ผมบอกยังไม่ใช้ทำไปเพื่อข้างหน้าแล้วก็เราถ้าจะคิดประเห็นดีเห็นชอบการเป็นรูปก็ต้องยอมให้มีอะไรดีๆออกมาบ้างนะครับครับนี่คือความโหดร้ายนี่คือความเป็นจริงทางการเมืองอะไรคุณสมหมายผมก็ไม่ได้โทษการเมืองเท่าไหร่หรอกผมโทษว่าสังคมไทยต้องปรับตัวให้ดีการเมืองก็ทำอะไรไม่ได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับการศึกษาการความทำความรับรู้การเข้าใจของสังคมเนี่ยนะก็จะโดนเบาหูโดนชักจูงไปไม่ได้หรอกครับผมเชื่อคนไทยมีสติปัญญาดีจะตายแต่บางทีความจริงกับความเชื่อมันคนละประเด็นในทางการเมืองเนี่ยความเชื่อก่อนมาก่อนความจริงนะทีนี้นะผมเรียนนะพรรคการเมืองบางพรรคก็บอกออกข่าวมาว่าเก็บไม่ควรเก็บไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยผมก็จะคิดแบบนั้นคุณจะมาบริหารประเทศชาติจะเรียนได้ยังไงผมไม่ได้ดูถูกนะก็ทั้งสองพรรคนะทั้งเพื่อไทยทั้งประชาธิปัตย์เข้าโหนกระแสกันออกมาทั้งสองพรรคเลยนะฮะไม่เลยถึงพรรคอะไรโอ้ยผมเอ่ยให้เองก็เป็นข่าวทุกวันนะฮะเข้าโหนกระแสกันออกมาทั้งสองพรรคนะครับทีนี้ประชาชนต้องรู้จักรับฟังกันนะทีนี้พอกระแสมันมาแรงอย่างนี้นะฮะเป็นความรู้สึกรับไม่ได้แล้วล่ะความจริงเป็นอย่างไรไม่เกี่ยวแล้วล่ะหลักการอย่างไรไม่เกี่ยวแล้วล่ะเมื่อความรู้สึกเขารับไม่ได้เนี่ยนายกตู่พลเอกประยุทธ์นี่ยังขาแข็งๆไหมฮะยังแข็งแรงไหมครับในการที่จะสนับสนุนการเก็บภาษีที่ดินโอ้ยท่านเข้าใจมากขึ้นท่านเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นครับเมื่อเช้าเป็นห่วงสอบถามออกมาอีกเมื่อเช้าโทรมาถามเลยฮะก็ไม่รู้ท่านติดต่อมาเป็นห่วงผมมาชี้แจงไปก็ท่านยิ่งเข้าใจมากขึ้นผมบอกว่าผมจะไม่ทำการที่ว่าข่มเหงน้ำใจผู้มีรายได้น้อยแหละครับแต่ว่าทุกคนต้องรู้จักเรื่องเสียภาษีอันนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอ๋อครับเช้าวันนี้เองท่านก็ติดต่อมาอีกแสดงความกังวลเนี่ยนะครับครับครับเพราะเหตุกระแสต่อต้านมันจะขึ้นสูงนะฮะท่านก็รับรู้ไม่ใช่รับรู้มากกว่าผมอีกที่ผมกลัวไหมครับผมกำลังนั่งมองนายกลงตัวนะฮะครั้งจะเปิดสมทานปิโตรเลียมรอบที่21ตอนแรกก็แข็งแรงอย่างเนี้ยตอนแรกก็เสียงดังฟังชัดอย่างเงี้ยต้องเดินหน้าเปิดสมทานรอไม่ได้แล้วประเทศจะเสียหายจะเกิดความไม่มั่นคงประเด็นนั้นต้องถามอาจารย์ณรงค์ชัยของผมกับพริบตาทีเดียวนายกลงตู่ถอยเฉยเลย
มาครั้งนี้จะซ้ำรอยไหมครับอยู่ๆถอยเฉยเลยอ่ะว่าไม่หรอกคนละเรื่องกันคนละประเด็นอ๋อทำไมล่ะคนละประเด็นผมไม่ขอวิจารณ์อะไรเรื่องน้ำมันมันเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติกับผลประโยชน์ของคนต่างชาตินะไอ้ของผมนี่มันผลประโยชน์ของประเทศชาติกับผลประโยชน์ของประชาชนมันคนละประเด็นนะครับนั่นน่าประเด็นน้ำมันมันเรียกแขกมากกว่าประเด็นเรื่องภาษีที่ดินยังมีจังหวะในการทำความเข้าใจได้มันได้ง่ายกว่าอย่างนั้นเหรอฮะอันนี้มันเรื่องของอนาคตของประเทศไทยนะครับเราจะมีคือการเหมือนคนไปหาจ็อบใหม่มาทำแล้วหารายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้นนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเช่นนั้นจะมีรายได้สูงขึ้นจะมีหลายขั้นสามผมว่าถ้าเราทำเก็บภาษีพวกนี้แล้วเราไปดูแลเรื่องสวัสดิการประชาชนให้มันมากเหมือนประเทศเขาเนี่ยผมว่าไอ้นี่เป็นไก่กับไข่แต่ผมจะชี้แจงว่าไอ้ของเราตอนนี้ภาษีเก็บได้มัน 18% ของรายได้ประชาชนภาษีเก็บได้ทั้งหมดนะแต่ประเทศพวกนู้นที่เขาให้สวัสดิการกันทุกเรื่องทุกราวว่างานก็มีเงินเลี้ยงเนี่ยภาษีที่เก็บได้เขาถึง 40% 40ของรายได้ประชาชาติใช่เขาจึงมีเงินไปทำรัฐสวัสดิการใช่ใช่โอเคเข้าใจเข้าใจปัญหาอย่างนี้เราไม่ถึงครึ่งของเขาเฮ้นี่คือบทสนทนาของคุณสมัยภาษีเมื่อวานนะครับก็เป็นการเปิดใจเรื่องตีครั้งนะฮะเรื่องทำไมต้องเก็บภาษีที่ดินนะครับย้ำถึงคุณสมัยภาษีอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณสมัยไม่สบายใจผมยิ่งไม่สบายใจเป็นสองเท่านะครับก็คุณสมัยไม่สบายใจที่ผมไปพูดต่อท้ายต่อเนื่องบทสนทนาซึ่งอาจจะทำให้ผู้คนก็เข้าใจกันผิดนะครับผมจึงตัดสินใจเอาเทปเมื่อวานมาให้ได้รับชมรับฟังซ้ำกันอีกครั้งนะครับเราจะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนในช่วงหน้าถึงอีกเรื่องถึงอีกประเด็นที่ผมเข้าใจว่าคุณสมัยอยากให้สังคมรู้ไปฟังกันอีกครั้งก็แล้วกันในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนดีกว่าค่ะพักสักครู่ค่ะ